อัปเดตความคืบหน้ากรณีที่ในเวลานี้ยุโรปนะคะมีเกษตรกรออกมาประท้วงหลายประเทศเลยเนื่องจากไม่พอใจรัฐบาลนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่เบลเยียมกันก่อนเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาออกมาปิดกั้นถนนทางหลวงทางตอนใต้ของประเทศนะคะเมื่อช่วงเช้าวานนี้ค่ะรถแทรกเตอร์ประมาณ 30-40 คันนะคะจอดอยู่บนถนนทางหลวง E19 ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงบรัสเซลส์ค่ะเมืองหลวงของเบลเยียมโดยเกษตรกรจำนวนมากใช้เวลาทั้งคืนนอนในรถและก่อกองไฟนะคะขณะที่พื้นที่ที่อยู่ห่างจากรัฐสภายุโรป3ช่วงตึกมีรายงานว่าพบรถแทรกเตอร์จอดอยู่แล้วก็บีบแต่ดังสนั่นเลยค่ะผู้จัดการประท้วงกล่าวว่านี่เป็นการวางแผนล่วงหน้านะคะสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรปที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้เกษตรกรได้ตำหนิสหภาพยุโรปค่ะต่อสิ่งที่พวกเขามองว่าได้สร้างมาตรฐานการเกษตรที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็ทำให้ธุรกิจของพวกเขาไม่ได้ผลกำไรและถูกตัดราคาพืชผลการเกษตรด้วยการนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่านะคะก็จะคล้ายๆกันกับที่ฝรั่งเศสคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูที่ฝรั่งเศสนะคะเกษตรกรฝรั่งเศสก็สร้างกำแพงหญ้าแห้งเพื่อปิดกั้นทางหลวงที่มุ่งหน้าสู่กรุงปารีสค่ะในช่วง1วันก่อนการปิดล้อมซึ่งก็จะทำให้เห็นนะคะว่ามีรถแทรกเตอร์เนี่ยโอ้โหออกมาประท้วงแออัดบนท้องถนนสายหลักทั่วประเทศเลยเมื่อวานนี้รถแทรกเตอร์ก็มาต่อแถวกันยาวเหยียดค่ะกีดขวางทางหลวงใกล้กรุงปารีสแล้วก็ตามถนนต่างๆทั่วประเทศนะคะรวมถึงติดธงแบนเนอร์ที่แสดงข้อความโกรธเคืองไว้ที่รถเกษตรกรซึ่งอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นค่ะพยายามกดดันให้รัฐบาลฝรั่งเศสช่วยพวกเขาฝ่าฟันภาวะเงินเฟ้อการแข่งขันกับสินค้านำเข้าที่มีราคาถูกแล้วก็รายได้ที่ตอนนี้พวกเขามองว่ามันไม่เป็นธรรมนะคะเกษตรกรฝรั่งเศสบอกว่าพวกเขาพร้อมจะปักหลักอยู่ที่นี่นานเท่าที่จำเป็นจนกว่าจะชนะนะคะส่วนล่าสุดโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศมาตรการใหม่นะคะเพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเดี๋ยวต้องรอติดตามดูอีกทีค่ะ